ปัจจุบันหากจะหาพระคุณเจ้าที่มีความเมตตาต่อสาธุชนชาวบ้านชาวช่องผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และสติปัญญาอันเป็นสิ่งสะสมขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนของตนเองและครอบครัวให้พ้นทุกข์คลายร้อนแล้วหลวงพ่อเปิ่นทิตตคุโนคือพระเกจิอาจารย์อีกรูปหนึ่งที่สามารถสร้างสรรค์แม้ในถิ่นทุรกันดารยากลำบากให้กลับร่มเย็นพ้นทุกข์คลายร้อนได้รับความสะดวกสบายด้วยเวลาอันรวดเร็วหลวงพ่อเปิ่นทิตตคุโนเป็นชาวจังหวัดนครปฐมอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีโดยกำเนิดมีบ้านเดิมอยู่ที่บ้านเลขที่4หมู่ที่4ตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งติดกับคลองบางแก้วบิดาของชื่อในฟักผู้ระหงมารดาชื่อนางยัวผู้ระหงมีอาชีพทำไร่ทำนาอันเป็นอาชีพหลักของชาวพื้นบ้านชนบทแถบนั้นหลวงพ่อเปิ่นท่านเป็นบุตรคนที่3ของครอบครัวเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2466ตรงกับวันขึ้น1ค่ำเดือน9ปีกุลเวลาประมาณ 13:05 น.สมัยที่ท่านยังเป็นเด็กชายเปิ่นผู้ระหงอยู่นั้นท่านเป็นเด็กที่เรียบร้อยว่านอนสอนง่ายเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของบรรดาพี่ๆและบิดามารดายิ่งนักครั้นโตขึ้นพอจำความได้ก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องราวสิ่งต่างๆรอบตัวทุกเรื่องไปซึ่งบิดาก็ได้สั่งสอนและถ่ายทอดความรู้ในด้านวิทยาการต่างๆในเบื้องต้นให้ด้วยความเอ็นดูเป็นพิเศษอีกทั้งเด็กชายยังเป็นเด็กที่ชอบซักถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นเรียกว่าฉายแววความเป็นผู้รู้มาตั้งแต่เด็กเมื่อมีโอกาสได้อุปสมบทเพื่อที่จะเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีเวลาศึกษาและฝึกฝนวิชาต่างๆดังนั้นเมื่อวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2491นายเปิ่นผู้ระหงจึงได้เข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อเวลาประมาณ 8:30 น.ณพัทธสีมาวัดบางพระตำบลบางแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมโดยมีพระอธิการหิมอินทรโชโตเจ้าอาวาสวัดบางพระเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์ทองอยู่ปทุมรัตน์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เปลี่ยนทิตตธรรมโมวัดบางพระเป็นพระอนุสาวนาจารย์ตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในพรรษาแรกนั้นหลวงพ่อเปิ่นได้อยู่จำพรรษาที่วัดบางพระหลวงพ่อเปิ่นได้อยู่ศึกษาพระธรรมวินัยตามภาระหน้าที่ของพระภิกษุและยังได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมจากตำราโบราณที่พระอธิการหิมสอนให้อย่างตั้งใจด้วยดีอีกทั้งยังได้ศึกษาอักขระโบราณคืออักษรขอมการลงอาคมและการเขียนเลขยันจนชำนาญสามารถเขียนอักขระยันได้อย่างสวยงามดูขลังยิ่งหลวงพ่อเปิ่นได้อยู่ศึกษาสรรพวิชาจากพระอธิการหิมซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์และเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งที่รอบรู้และได้รับการสืบทอดคาถาอาคมและวิชาความรู้แขนงโบราณอย่างครบถ้วนทั้งไสยเวทและเครื่องยาสมุนไพรนับว่าเป็นพระคณาจารย์ที่สมบูรณ์แบบที่หาตัวจับได้ยากรูปหนึ่งด้วยระยะเวลาเพียง4ปีที่หลวงพ่อเปิ่นได้อยู่ปรนิบัติรับใช้พระอธิการถิ่มที่วัดบางพระจนกระทั่งพระอธิการหิมได้มรณภาพซึ่งในขณะนั้นหลวงพ่อเปิ่นก็ยังมีความรู้สึกว่าตนเองมีประสบการณ์และความชำนาญในวิชาอาคมไม่มากพอที่จะช่วยเหลือใครได้เลยทั้งยังปรารถนาจิตแสวงหาความรู้ต่างๆเพิ่มเติมอยู่เสมอจึงได้ตัดสินใจออกธุดงค์จาริกแสวงวิเวกปฏิบัติบำเพ็ญทางจิตให้กล้าแข็งยิ่งขึ้นและได้หาโอกาสที่จะได้พบกับพระอาจารย์ดังๆรูปอื่นๆเพื่อขอเรียนวิชาใส่ตนเองให้มากขึ้น
ค่ะคือตั้งแต่ดิฉันได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิ่นไปนะคะดิฉันมีความสมปรารถนาหลายอย่างเลยนะคะคือดิฉันได้มานำไว้บูชานะคะคือถ้าคิดสิ่งใดที่อยากจะได้ดิฉันก็ระลึกถึงคุณของหลวงพ่อเปิ่นแล้วสิ่งนั้นก็จะสมความปรารถนาของดิฉันนะคะก็จะลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยนะคะตามตำนานกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมหลังจากออกธุดงค์จาริกแสวงหาวิเวกปฏิบัติบำเพ็ญทางจิตแล้วจากนั้นก็ออกธุดงค์ไปยังจังหวัดกาญจนบุรีกรุงเทพแล้วย้อนกลับมาที่จังหวัดนครปฐมได้แวะพักที่วัดโคกขมเหลาอยู่ที่ตำบลแหลมบัวอำเภอนครชัยศรีพอดีกับขณะนั้นทางวัดโคกขมเหลาได้ว่างตำแหน่งเจ้าอาวาสมานานเพราะหาผู้ที่เหมาะสมมาเป็นแทนไม่ได้ส่วนใหญ่ชาวบ้านและคณะสงฆ์ในตำบลแหลมบัวก็มีความศรัทธาในตัวหลวงพ่อเปิ่นก็ได้พร้อมใจกันอาราธนาและแต่งตั้งให้หลวงพ่อเปิ่นขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดโคกขมเหลาสืบไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509และที่วัดโคกขมเหลานี่เองที่หลวงพ่อเปิ่นได้เริ่มทำวัตถุมงคลขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นเหรียญเสมาทองแดงและสมเด็จเนื้อผงปรากฏว่าเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องทั้งหลายแหล่อย่างมากมายต่างพากันหามาบูชาโดยทั่วหน้าตามตำนานยังกล่าวอีกว่าต่อมาชื่อเสียงของหลวงพ่อเปิ่นก็ยิ่งดังขจรไปไกลมากขึ้นชาวบ้านที่ศรัทธาในตัวของหลวงพ่อก็พากันเสาะหารูปเหมือนหรือเหรียญของท่านไปบูชาติดตัวไว้โดยต่างเชื่อกันว่าหลวงพ่อเปิ่นเป็นพระที่มีอาคมขลังในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือรอยสักรูปเสือเพ่นที่มีพลานุภาพชาวจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงต่างพากันมาของดีจากหลวงพ่อเปิ่นเป็นจำนวนมากบางก็มาขอให้สักยันต์บางก็มาขอให้ลงกระหม่อมบางก็มาขอตัวยาสมุนไพรบางก็มาด้วยเรื่องทุกร้อนต่างๆแต่ทั้งหมดทุกผู้และทุกนามก็มาหาหลวงพ่อด้วยความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมทั้งสิ้นในปีพุทธศักราช2514ทางมหาเถระสมาคมจึงได้แต่งตั้งสมณศักดิ์ให้ท่านเป็นพระใบดีกาฐานานุกรมของพระอุดมสารโสพลหลวงพ่อเปิ่นท่านได้สร้างความเจริญให้กับวัดโคกขมเหลามากมายด้วยเหตุนี้เองชาวบางพระและชาวบางแก้วฟ้าจึงอยากได้ตัวหลวงพ่อเปิ่นกลับไปอยู่ที่วัดบางพระเพื่อให้ท่านได้นำความเจริญสู่ท้องถิ่นบ้านเดิมของท่านทั้งนี้เพราะวัดบางพระในขณะนั้นอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมอย่างมากต่อมาไม่นานท่านเจ้าอาวาสทองอยู่ประทุมรัฐก็ถึงแก่มรณภาพในปีพุทธศักราช2516ตำแหน่งเจ้าอาวาสจึงว่างลงชาวบ้านบางพระจึงพร้อมใจกันนิมนต์ให้หลวงพ่อเปิ่นกลับมาอยู่ที่วัดบางพระเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบไปตอนแรกหลวงพ่อเปิ่นท่านก็ไม่ยอมมาโดยอ้างว่าไม่มีใครดูแลวัดโคกขมเหลาทางด้านชาวบางพระก็ไม่ลดละความพยายามได้ใช้ความเพียรทุกๆด้านอ้อนวอนอยู่เป็นเวลานานและในที่สุดหลวงพ่อเปิ่นก็ยอมใจอ่อนรับนิมนต์แต่ก็มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องหาคนมาดูแลวัดโคกขมเหลาให้ได้เสียก่อนทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนวัดบางพระก็หนีกฎข้อนี้ไม่พ้นเมื่อเจ้าอธิการหิมอินทโชโตมรณภาพแล้วพระอธิการทองอยู่ปทุมรัฐได้ดูแลอยู่ต่อมาก็มรณภาพในช่วงนี้วัดบางพระก็ทรุดโทรมมากถ้าเปรียบก็เป็นคนไข้ที่เข้าขั้นโคม่าพระภิกษุที่เคยมีมากก็เหลือเพียงไม่กี่รูปพอย่างเข้าปีพุทธศักราช2517
ชาวบางพระก็สมหวังด้วยหลวงพ่อเปิ่นท่านยอมเดินทางย้ายมาอยู่ที่วัดบางพระท่านได้ยอมรับตำแหน่งเจ้าอาวาสไม่ผิดอะไรกับหมอที่จะต้องรักษาคนไข้อาการหนักผมธวัชชัยเกิดแก้วฟ้าเป็นลูกบ้านเกิดของบางแก้วฟ้าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อมาประมาณ30ปีสำหรับวัตถุมงคลที่ใช้ของหลวงพ่ ผมได้ขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้างเป็นกรณีพิเศษเป็นพระบูชาหน้าตักกว้าง9นิ้วที่ฐานบรรจุเส้นพระเกศาของหลวงพ่อหลังจากที่นำไปบูชาที่บริษัทก็ทำให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองก็คาดว่าเข้าใจว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อที่ช่วยส่งเสริมโดนบันดาลให้กิจการของบริษัทเจริญรุ่งเรืองหลังจากที่ท่านได้ยอมเดินทางกลับมาอยู่ที่วัดบางพระในปีพุทธศักราช2517เมื่อท่านกลับมาอยู่ที่วัดบางพระแล้วได้มีประชาชนจำนวนมากต่างเดินทางมานมัสการและขอให้ท่านสักยันต์และมาสักการะท่านแต่สำหรับประการแรกที่หลวงพ่อเปิ่นท่านได้กระทำเป็นสิ่งเร่งด่วนคือการจัดระเบียบภายในวัดได้แก่การจัดเขตสังฆาวาสและเขตพุทธาวาสให้เป็นสัดส่วนเป็นที่เจริญตาแก่ผู้มาพบเห็นแต่การกระทำนั้นไม่ใช่ของง่ายแต่อย่างไรก็ตามปฏิปทาประจำตัวของท่านก็คือไม่ชอบพูดแต่ชอบทำซึ่งคุณลักษณะอันนี้เคยทำให้ท่านประสบความสำเร็จมาแล้วดังนั้นท่านจึงเริ่มสร้างสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาคารถาวรวัตถุกุฏิตลอดเวลาไม่เคยหยุดหย่อนจนในปีพุทธศักราช2522ด้วยคุณงามความดีที่ท่านได้สร้างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจากคณะสงฆ์และทางราชการจึงได้ประกาศเกียรติคุณความดีให้ปรากฏสื่อไปโดยขอให้ท่านได้รับตำแหน่งสัญญาบัตรเป็นพระครูฐาปนกิจสุนทรในด้านการสาธารณสงเคราะห์ท่านยังได้ความอนุเคราะห์อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทั่วไปเช่นสร้างห้องสมุดพิพิธภัณฑ์โรงเรียนมัธยมโรงเรียนประชาบาลสถานีอนามัยท่านได้สร้างอาคารเรียนและโรงเรียนสอนหนังสือไทยของทางราชการนอกจากจะสร้างถาวรวัตถุภายในวัดเพื่อสาธารณสมบัติโดยส่วนรวมแล้วหลวงพ่อเปิ่นท่านยังได้ซ่อมแซมบูรณะพระอุโบสถที่ทรุดโทรมเนื่องจากมีอายุการก่อสร้างตั้งแต่ปี2470โดยที่ท่านได้ลงมือก่อสร้างในปีพุทธศักราช2525ด้วยปฏิปทาทำจริงจึงทำให้ผลงานทุกชิ้นของท่านดำเนินไปด้วยความรวดเร็วหลวงพ่อเปิ่นท่านได้สร้างและพัฒนาวัดและท่านยังได้ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กๆในย่านนั้นโดยการสร้างโรงเรียนสอนเด็กวัยก่อเรียนและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ครับให้หลวงพ่อลองเล่าถึงที่มาก่อนที่มาบุกเบิกที่วัดนี้ครับเดิมฮะก่อนที่หลวงพ่อจะมาบุกเบิกวัดนี้นะครับหลวงพ่อได้มาจากไหนนะทำอะไรมาก่อนครับอยู่ก็มาเวทุพานไปสร้างก็มาครับสร้างสลาที่เขาก็บอกหลังสร้างสลาสร้างอย่างไม่เสร็จจึงก็แยกแย่งกันไอ้ทางนี้ขาดต้นพานมันพ้นจากอาตมาแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะก่อคู่ได้ไอ้ที่นี่มันกติวิหารแล้วย่อยยับหมดแล้วโบสถ์เบิดไม่มีทำอะไรไม่ได้เลยอะไรต่ออะไรอาตมาก็กลับมาก็กู้มันที่เดิมที่เราบวชอยู่ที่อุปัชฌาย์ก็อยู่นี่ครูบาอาจารย์ก็อยู่นี่ก็มาซะก็กลับมาทางโน้นยังไม่รู้
ม่ยอมร้องโหมร้องไห้กันแล้วทำยังไงได้ไอ้ที่แล้วบอกว่าต้องค่อยๆประหลอกมันค่อยๆประหลอกมันครับแล้วที่กลับไปช่วยคือเขาไปช่วยเรื่อยอันนี้ก็ไปช่วยต่างไอ้โดดอันนี้ก็ไปช่วยเรื่อยที่เก่าก็ยังไม่ทิ้งและโครงการต่อไปที่หลวงพ่อเปิ่นท่านจะจัดสร้างต่อไปก็คือหอระฆังหอสวดมนต์ห้องสมุดประชาชนและที่สำคัญก็คือโรงพยาบาลวัดบางพระโรงพยาบาลวัดบางพระของหลวงพ่อเปิ่นซึ่งจัดว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มากแต่ด้วยปฏิปทาของท่านที่ไม่เคยเปลี่ยนรวมทั้งกำลังศรัทธาของญาติโยมสาธุชนมากมายที่เดินทางมาสักการะโดยไม่ขาดสายและคอยช่วยเหลือในการก่อสร้างโครงการต่างๆของท่านไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆก็ตามตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่ที่วัดบางพระนะครับหลวงพ่อได้สร้างวัตถุถาวรของวัดอะไรบ้างครับมันก็สร้างไว้เท่านั้นเลยวัดนี้ครับสร้างทั่วอยู่หรอครับมีอะไรบ้างครับกติบอกโบสถ์ไม่ใช่สร้างซ่อมมันซ่อมก็เหมือนสร้างแหละซ่อมเขาเอาระบบเดิมชาวบ้านมาค้านไว้อย่าเอาใหม่ก็เอาระบบเดิมระบบเดิมก็ซ่อมคือที่โบสถ์แล้วปฏิวิหารนี่สร้างทั้งนั้นอะไรอะไรสร้างหมดทั้งนั้นสร้างทั่วหมดทีนี้ก็โรงเรียนก็สร้างโรงเรียนก็สร้างสภาก็สร้างถนนก็สร้างเดี๋ยวถนนเข้ามาที่เทเข้ามาเนี่ยสร้างชำรุดอีกแล้วจะต้องสร้างอีกแล้วครับถนนเริ่มสร้างจากที่ไหนจากทางแยกมาทางแยกกว่าเข้ามานี่เข้ามานี่เลยนะครับเข้ามานี่3กิโล3กิโลนะครับ3กิโลนอกจากนั้นโครงการที่หลวงพ่อกำลังจะสร้างต่อไปมีอะไรบ้างครับก็มีโรงพยาบาลก็เริ่มสร้างเกินจะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วโรงพยาบาลใกล้จะเสร็จครบประมาณเท่าไหร่มันไม่มีงบอ่ะสร้างไปเรื่อยๆงบไม่มีเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเปิดมกราเนี่ยก็จะเสร็จแล้วจะสร้างมหาวิทยาลัยอะไรแพทย์อีกหลังจะเปิดพร้อมมหาวิทยาลัยแพทย์เปิดพร้อมจะเปิดโน่นทางเป็นทางการโน่นเปิดเป็นเมษาหรือกุมภาโรงเรียนและโรงเรียนชีวะจะสร้างโรงเรียนชีวะตั้งแต่ในสมัยที่หลวงพ่อเปิ่นท่านได้เดินทางมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่วัดบางพระนี้ด้วยแรงศรัทธาที่กล่าวมาแล้วนั้นหลวงพ่อเปิ่นท่านจึงได้จัดสร้างพระเพื่อเป็นการตอบแทนแก่ผู้ที่มาสักการะท่านโดยที่ท่านได้แจกจ่ายเพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้นำไปบูชาสักการะแทนท่านก็ตอบเรื่องก็แพ้พ่ายไปแล้วก็ภาวนาไหว้พระไปครับมันก็แพ้พ่ายไปเหลือสามช้างม้าแล้วก็ประกอบไปด้วยป่าสมัยโบราณแล้วมันไม่เหมือนสมัยนี้มันป่ารกต้องเดินกันบางทีวันไม่เจอบ้านเลยอดอดก็อดก่อนนี้บางทีไม่เจอบ้านเลยเดินไปหรอกบางโน้นเดินไม่ถึงนี่มันหนักกดเราแบกแบกกันทีแรกเบาแบกไปแบกไปมันหนักเลยหนักเลยบางทีอดอาหารเราเหินไม่ถึงกินแต่น้ำล้างบาตรมันยังไงก่อนไม่เจริญมันยังงี้บนทางเชิงมันไม่เป็นเส้นหนุ่มจีนยังสบายเลยสบายก่อนจะล้านมากต้องเดินกันรองเท้าไปเจอตลาดทุกหมู่บ้านเขาก็ซื้อรองเท้าใส่ให้เดินได้วันเดียวพังครับบางทีไม่ถึงวันพังและวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้จัดสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายสาธุชนทุกรุ่นก็มักจะมีความหมายในการจัดสร้างปัจจุบันนี้หลวงพ่อเปิ่นแห่งวัดบางพระท่านยังคงยืนยันในปฏิปทาเดิมที่จะสร้างธนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นพระเถระที่ดำเนินการเป็นทั้งพระนักพัฒนาและพระนักปฏิบัติที่ยิ่งใหญ่รูปหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ผู้ชมทางบ้านนะครับคงอยากจะได้รับพรของหลวงพ่ อนะครับเพราะว่าเวลานี้ก็ใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วครับก็อารัธนาหลวงพ่อนะครับให้พร
พุทธังรัตนานังธัมมังรัตนานังสังฆังรัตนานังขอท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วถึงกันตลอดจน ประชาชนหรือราษฎรทั้งหลายก็ให้มีความสุขมีความเจริญทำอะไรก็ขอให้ได้มรรคผลให้สมมาตรปรารถนาทุกสิ่งทุกประการตลอดกาลนานเทอญ